แต่ผมมีเรื่องที่จะเรียนกับพวกเรานะครับว่าผมถูกคนที่ต้องการจะแก้ไขมาตรา1-2ฟ้องทั้งหมด3คดีและผมอยากจะเรียกร้องว่าการต่อสู้ทางความคิดระหว่างก้าวไกลก้าวหน้าไทยพักดีเราควรจะมาต่อสู้แบบแฟร์บนข้อมูลและหลักฐานไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็ฟ้องปิดปากฟ้องปิดปากถึงจะชนะคดีไปหมาดๆสำหรับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลฟ้องหมิ่นประมาทประเด็นที่พรรคก้าวไกลฟ้องหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหายจำนวน24,062,475 บาทการฟ้องครั้งนี้เกิดจากการที่หมอวรงไลฟ์ตอนประกาศตั้งพรรคไทยพักดีและประกาศจุดยืนจะต่อสู้กับกระบวนการ3กีบพรรคก้าวไกลและพาดพิงเนื้อหาหลักๆคือมีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างสถาบันนอกจากพรรคก้าวไกลแล้วนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าก็ฟ้องนายแพทย์วรงในกรณีนี้เช่นเดียวกันต่อมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่นายพิธาและสมาชิกพรรคก้าวไกลรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการแสดงออกว่าต้องการยกเลิกและแก้ไขมาตรา112เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญเมื่อไม่มีความผิดตามฟ้องจึงไม่ผิดฐานละเมิดตามกฎหมายแพ่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายพิพากษายกฟ้องล่าสุดหมอวรงชนะคดีอีกแล้วจากกรณีที่พรรณิกาวานิชหรือช่อกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเป็นโจทก์ฟ้องนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณากรณีที่นายแพทย์วรงเปิดเผยข้อมูลว่าคณะก้าวหน้ามีการบิดเบือนเงินบริจาคโครงการเมเดที่จัดระดมทุนช่วยเหลือนักดนตรีช่วงโควิด-19 โดยจำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลอาญาพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่าจำเลยแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมกระทำได้จึงไม่มีความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องแต่ทั้งนี้โจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามความผิดด้วยต่อมาศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยระบุว่านางสาวพรรณิกาเป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรู้จักการที่นายแพทย์วรงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการแสดงความเห็นสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนที่ย่อมทำได้อีกทั้งรายชื่อ11คนที่รับเงินบริจาคไปตามที่นายแพทย์วรงกล่าวอ้างตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์จึงไม่มีตัวตนศาลจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องด้านนายแพทย์วรงกล่าวว่าการฟ้องดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มที่มีแนวคิดแก้ไขมาตรา112เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากตนที่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้จากนี้ต่อไปกลุ่มดังกล่าวออกมาสู้กันด้วยอุดมการณ์ทางความคิดอย่างเป็นธรรมส่วนตัวถูกกลุ่มดังกล่าวฟ้องมา3คดีได้แก่คดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพรรณิกาแกนนำคณะก้าวหน้านายแพทย์วรงกล่าวว่าคดีของนายพิธาและนางสาวพรรณิกายกฟ้องแล้วเหลือเพียงคดีของธนาธรที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีฉะนั้นขอให้นายธนาธรถอนฟ้องคดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะตนคิดว่าอย่างไรก็แพ้คดีศาลอุทธรณ์ได้ทำการพิเคราะห์และบอกว่าโจทก์เป็นบุคคลสาธารณะโจทก์เป็นนักการเมืองและก็สิ่งที่โจทก์กระทำนั่นคือโครงการเมเดเปเดรับบริจาคเงินจากประชาชนประมาณ7 ล้านบาทเศษเพื่อมาทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดแล้วก็ในส่วนผมเองจำเลยก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราต้องการให้โจทก็คือคุณช่อได้แสดงหลักฐานการโอนเงินให้กับประชาชนแล้วในครั้งนั้นเนี่ยเราระบุไว้15รายชื่อและหลักฐานที่เราได้แสดงต่อศาลก็คือใน15รายชื่อมี11รายชื่อตรวจสอบในทะเบียนราษฎร์แล้วไม่มีตัวตนไม่มีชื่อจริงแต่แม้แต่ทางโจทก์จะอ้างว่าการโอนเงินเป็นรายชื่อภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาแล้วอาจจะไม่ตรงกันแต่ศาลท่านก็ได้พิเคราะห์ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตถือว่าเป็นความชอบธรรมที่จะสามารถวิจารณ์โจทย์ได้
เพราะโจทย์ก็เป็นบุคคลสาธารณะและผมเองก็เป็นนักการเมืองและเป็นบุคคลสาธารณะเช่นกันสุดท้ายศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องครับแต่ผมมีเรื่องที่จะเรียนกับพวกเรานะฮะว่าผมถูกคนที่ต้องการจะแก้ไขมาตรา112ฟ้องทั้งหมด3คดีเป็นคดี 24,062,475 ก็คือคดีวันที่24มิถุนายน2475 2คดีนั่นคือคุณพิธาพรรคก้าวไกล1คดีคดีอีกคดีนึงก็คือคุณธนาธรอีก1คดีแล้วคดีที่3ก็คือคดีคุณช่อ1คดีอันนี้แค่1ล้านเนื่องจากว่าอาจจะฟ้องตอนแรกสังเกตว่าผ่านมา2คดีแล้วเนี่ยผมชนะมาทั้ง2คดีผมอยากกลับเรียนพี่น้องว่าพวกเราเวลาแสดงความคิดเห็นเรายืนยันว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลและหลักฐานด้วยความสุจริตแต่การที่พยายามฟ้องเราเยอะแยะอย่างนี้นะผมเรียนตรงๆว่ามันทำให้เราเสียเวลามากเวลามาศาลเนี่ยบางครั้งใช้เวลา 3-4 วันต้องอยู่ศาลทุกวันแล้วผมอยากจะเรียกร้องว่าการต่อสู้ทางความคิดระหว่างก้าวไกลก้าวหน้าไทยพักดีเราควรจะมาต่อสู้แบบแฟร์บนข้อมูลและหลักฐานไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็ฟ้องปิดปากฟ้องปิดปากผมถือว่าสิ่งที่พวกคุณกระทำเนี่ยคุณกำลังพยายามฟ้องปิดปากของเรานอกจากนี้หมอวรงยังได้โพสต์ Facebook ระบุเอาไว้ด้วยว่าผมชนะอีกแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีเมเดเมเดที่พวกยกเลิกมาตรา112ช่อพนิกาฟ้องผมและเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะถือว่าผมวิจารณ์ด้วยความสุจริตและเป็นธรรมที่สำคัญรายชื่อผู้รับเงินที่ต้องการให้เขาแสดง15รายชื่อมี11รายชื่อที่ไม่มีในทะเบียนราษฎร์แต่เขาอ้างว่ารายชื่อการโอนเป็นภาษาอังกฤษทำให้สะกดไม่ตรงกันมีข้อเท็จจริงที่เราทราบในระหว่างการสืบพยานคือเขาไม่ได้จ่ายเงินตามที่ประกาศว่าใครมาก่อนได้ก่อนฝากบอกวิญญาณคุณบุญเกื้อด้วยครับว่าเราชนะอีกแล้วครับขอให้วิญญาณคุณบุญเกื้อมีความสุขครับ